สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาสเอรายการมาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษค่ะวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยมีด้วยกัน2แบบนะคะนั่นคือ British English กับ American English ว่าแต่ว่า2แบบนี้คำศัพท์แตกต่างกันยังไงความหมายแตกต่างกันหรือเปล่าต้องถามอาจารย์ฮันนี่แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์ฮันนี่นะคะในคลาสเอจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้นะคะอยากจะให้น้องๆมาดูถึงความแตกต่างกันในการใช้ภาษาอังกฤษนะคะซึ่งโดยหลักทั่วไปแล้วเนี่ยมี2แบบค่ะแบบแรกนะคะถ้าเรายึดติดกับแบบแรกก็จะเรียกว่าแบบ British English หรือแบบที่2นะคะจะเรียกว่า American English 2แบบนี้นะคะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะเพราะว่าในบางครั้งนะคะคนอเมริกันกับคนอังกฤษเนี่ยใช้ศัพท์ต่างกันในการหมายความถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งยกตัวอย่างเช่นนะคะเอาคำจับที่ง่ายๆเลยนะคะคำว่าแท็กซี่ค่ะปกติแล้วคำว่าแท็กซี่ถ้าสมมติเป็นคนอเมริกันเนี่ยเขาจะใช้คำว่า a cab ในขณะที่คนอังกฤษเนี่ยจะใช้ taxi เหมือนกับที่เราพูดในภาษาไทยนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าคนอเมริกันกับคนอังกฤษต่างกันนะคะในการที่จะเรียกคำว่าแท็กซี่นะคะคำที่สองนะคะคือคำว่าทางด่วนค่ะสำหรับคนอเมริกันนั้นถ้าพูดถึงทางด่วนคุณจะต้องใช้คำว่า highway แต่ถ้าเป็นคนอังกฤษนั้นจะใช้คำว่า motorwayเห็นไหมคะว่าใช้ไม่เหมือนกันอีกแล้วนะคะคำที่3นะคะคือคำว่าภาพยนตร์ค่ะปกติแล้วเราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า movie ซึ่งปกติแล้วคนอเมริกันจะใช้คำว่า movie กันนะคะแต่คนอังกฤษค่ะจะใช้คำว่า film และคำสุดท้ายที่อยากจะให้น้องๆจำเอาไว้นะคะคือคำว่าฟุตบอลค่ะซึ่งเป็นกีฬาที่ฮิตในบ้านเรานะคะปกติแล้วฟุตบอลนะคะถ้าเป็นคนอเมริกันนั้นเขาจะใช้คำว่า soccerในขณะที่คนอังกฤษนั้นจะใช้คำว่าฟุตบอลเหมือนที่เราใช้กันในภาษาไทยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความแตกต่างกันของ British English และ American English ค่ะความแตกต่างของภาษาอังกฤษยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะครั้งหน้าเราจะให้อาจารย์ฮันนี่มายกตัวอย่างกันอีกค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ฮันนี่มากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้มาให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาสเอค่ะ